สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคูน้ำนะคะคูน้ำล้อมรอบนะคะตัวองค์ปราสาทนะคะซึ่งมีมาแต่เดิมแล้วก็เป็นลักษณะเดิมเช่นนี้นะคะตัวภายในองค์ปราสาทนะคะจะเป็นดินนะคะที่ก่อขึ้นมานะคะน่าจะสร้างเป็นเหมือนลักษณะว่าน่าจะสร้างเป็นเหมือนลักษณะเป็นเกาะเห็นไหมคะเราจะเห็นเป็นเกาะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นโบราณสถานนะคะเป็นโบราณสถานแบบโบราณเลยนะคะก็จะเป็นดินขึ้นไปนูนขึ้นไปเห็นไหมคะทุกคนนูนขึ้นไปซึ่งดินตัวนี้นะคะเป็นดินโบราณนะคะยังไม่ได้มีการปรับแต่งแก้ไขอันใดทั้งสิ้นนะคะเพียงกรมศิลปากรเข้ามาดูว่ามีศาสนสถานโบราณอยู่นะคะก็ต้องมาจดจารึกบันทึกไว้นะคะในฐานะเป็นมรดกศาสนสถานอันล้ำค่ามีอายุนับพันปีนะคะแล้วก็ต้องรักษาให้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะคะถ้าไม่รักษาไว้อย่างนี้นะคะก็เกรงว่านะคะก็จะไม่อยู่และพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะถูกบุกรุกนั่นเองนะคะโดยปัจจุบันก็จะเป็นที่ทำการเกษตรของชาวนานะคะไปเสียทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือโดยรอบขององค์ปราสาทนะคะนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นดินนะคะดินภายในของตัวองค์ปราสาทก็จะเป็นที่ตั้งนะคะขององค์ปราสาทนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะที่จะเข้ามาดังนั้นเราจึงเห็นความเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาติความเป็นแบบดั้งเดิมนะคะความเป็นแบบเดิมๆนะคะขององค์ปราสาทว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะมีลักษณะเป็นเช่นใดมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เราพาทุกท่านมาดูก่อนนะคะว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบโบราณที่เราเห็นนะคะสมัยนั้นน่าจะสวยนะเป็นการขุดด้วยมือของมนุษย์นะคะขึ้นมานะคะทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นที่ทำกินนะคะของชุมชนอาจจะมีปลานะคะอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวบ้านชาวเรือนก็อาจจะมาหาอยู่หากินนะคะตามวิถีชีวิตนะคะเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ไปเนาะกับสิ่งมีชีวิตไปอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะเนี่ยเราจึงจะเห็นได้ถึงความเป็นธรรมชาตินะคะของสถานที่แห่งนี้จริงๆนะคะอันนี้ก็จะมาสิ้นสุดนะคะก็จะเป็นทางออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวปราสาทเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นตัวปราสาทนะคะแล้วก็มาต่อด้วยเป็นคูน้ำนะคะนี่เป็นคูน้ำอีกด้านหนึ่งนะคะพูดลักษณะง่ายๆก็คือตัวยูนั่นเองตัวนี้น่าจะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นที่เข้าของเพื่อให้เป็นที่ผ่านของชุมชนนะคะให้เป็นที่ผ่านของชุมชนต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ควรผ่านเนาะเพราะว่าน่าจะให้เป็นที่โบราณก็ให้เป็นส่วนของโบราณไปเลยนะคะด้านข้างก็ให้เป็นที่เข้าของทุ่งนาของคนแต่ถ้าขี่ข้ามไปข้ามมาของผู้คนก็จะเป็นการรบกวนโบราณสถานแล้วก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเดิมๆที่น่าจะศึกษานะคะเพราะว่าปราสาทเบงเอาเข้าจริงๆแล้วนะคะจะมีความสำคัญในอนาคตอย่างมากเพราะถือว่าเป็นปราสาทที่ผู้คนได้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็ความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมยังไม่มีการบูรณะใดๆดังนั้นถ้าอนาคตอีก5ปี10ปีไปในวันข้างหน้านะคะมีกระบวนการนะคะมีโครงการในการบูรณะนะคะจากกรมศิลปากรนะคะแล้วก็ให้เด็กนักศึกษาจากกรมศิลปากรเนี่ยได้ทำการลงพื้นที่ได้มาพักที่นี่นะคะและทำการศึกษานะคะเก็บข้อมูลต่างๆในลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นปราสาทหนึ่งนะคะที่อาจจะสร้างความน่าสนใจให้กับชุมชนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะได้มาเห็นอะไรที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเช่นนี้นะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เขาก็จะได้เห็นอ๋อมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็สร้างขึ้นเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะก็อาจจะได้มานอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติประมาณหลายเดือนนะคะเพื่อทำการศึกษาก็จะเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่น่าศึกษาน่าค้นคว้าน่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากนะคะ